ครับสำหรับบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในวันนี้นะครับทางทีมข่าว INN ยังคงเกาะติดตามบรรยากาศครับซึ่งประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องในการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าการเดินทางเข้ารับวัคซีนครับซึ่งบรรยากาศในสถานีกลางบางซื่อวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยจุดนี้ยังคงให้บริการเฉพาะนะครับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแอสตราเซเนกาชนิดเดียวโดยทางเจ้าหน้าที่ยังคงวางมาตรการในการคุมเข้มเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นนะครับพร้อมกันนี้มีการจัดระบบในการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายครับและฉีดวัคซีนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วพร้อมจัดเรียกเป็นรายรอบละ1ชั่วโมงครับเพื่อลดความแออัดของประชาชนภายในอาคารนอกจากนี้เองยังมีการอนุโลมให้ประชาชนที่อายุ 20-40 ปีไม่มีโรคประจำตัวนะครับไม่ต้องตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อลดระยะเวลาในการรอของประชาชนภายในอาคารครับนอกจากนี้เองครับวันนี้เป็นวันที่2ในการเปิดรับ Walk-in นะครับและเป็นวันแรกในการจัดระเบียบใหม่หลังจากทางกรมการแพทย์ได้ประกาศนะครับการให้บริการไม่ต้องลงทะเบียนนะครับสำหรับ3กลุ่มได้แก่ผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปสตรีมีครรภ์ครับอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์และผู้มีน้ำหนักตัวเกิน100กิโลกรัมครับทำให้มีประชาชนมารอตั้งแต่เช้าเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับการ Walk-in วันนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองมีการจัดระเบียบใหม่ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมไปถึงครับการปรับเวลาให้สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับเปลี่ยนเป็นเวลา 13:00 น.จนถึง 17:00 น.ของวันนี้เพื่อลดปริมาณจำนวนผู้มาคอยเข้ารับบริการในช่วงเช้านะครับส่วนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ติดตามรวมไปถึงสตรีมีครรภ์และผู้ติดตามครับสามารถ Walk-in ได้ทันทีพร้อมกันนี้เองก็ได้มีการปรับแถวการคอยภายในพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่ประตูที่2ถึงประตูที่4นะครับแล้วก็เปิดเพิ่มประตูที่1สำหรับสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุพร้อมจัดแถวที่นั่งพักคอยนอกอาคารจำนวนประมาณ 1,000 เก้าอี้นะครับเพื่อรองรับการบริการทั้งนี้เองการให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับปัจจุบันถึงวันนี้มียอดตัวเลขเบื้องต้นในการให้ประชาชนฉีดวัคซีนแล้วกว่า920,000 เข็มในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมา